เรื่องที่6ความเบียดเบียนตนพระพุทธภาษิตยสะอัจจันตะดุสีละยังมาลุวาสาละมิโวมิโวทนังทะตังกโรติโซตะทัตตานังยะทานังอัจฉติดิโซแปลความว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำรึงรัดบุคคลใดเหมือนเถาวัลย์ล้อมรัดต้นสาละบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแก่เขาในวงเล็บคือเบียดเบียนอธิบายความเป็นผู้ทุศีลนั้นคือการล่วงศีลเนืองๆเพราะขาดฮิริโอตปะบ้างเพราะไม่สามารถควบคุมตนเองเนื่องด้วยความยั่วยวนบ้างความทุศีลเนืองๆนั้นเป็นการเบียดเบียนตนเองอาการล่วงศีลเนืองๆพึงเห็นได้จากพระบาลีที่ว่าปาณาติปาติฆ่าสัตว์เป็นปกติหรือเป็นอาจินอดินาดานยีลักทรัพย์เป็นอาจินกาเมสุมิจฉาจารีประพฤติผิดในกามเป็นอาจินมุสาวาทีพูดเท็จเป็นอาจินมัชฌปายีดื่มของมึนเมาเป็นอาจินเป็นต้นการล่วงศีลเนืองๆนี่แหละท่านเรียกว่าความเป็นผู้ทุศีลและมักจะมาคู่กับคำว่ามีธรรมสามหรือธรรมลามกทุศีโลปาปธรรมโมอธิบายว่าเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมศีลนั้นรักษาได้เท่าใดก็เท่านั้นบางท่านอาจรักษาได้ประจำเพียง2ข้อบางท่าน3ข้อบางท่าน4ข้อบางท่าน5ข้อแต่อาจจะมีขาดทะลุด่างพร้อยบ้างเป็นครั้งคราวการรักษาศีลและการประพฤติธรรมบางท่านก็รักษาอย่างเพลาบางท่านรักษาอย่างกลางบางท่านรักษาอย่างสูงหรืออย่างอุกฤษประณีตผู้รักษาศีลอย่างเพลาย่อมรักษาตามกำลังความสามารถอาจล่วงศีลได้เมื่อจำเป็นหรือเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นชาวประมงต้องทำปาณาติบาตเพื่อการดำรงชีพจะตำหนิว่าเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ควรหากเขาสามารถรักษาศีลข้ออื่นได้และประพฤติทำอย่างอื่นได้ก็ขอให้ทำไปเท่าที่สามารถจะทำได้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสส่งไว้ในมหาสมณศาสตร์เรื่องการเทศนาสอนชาวประมงลงวันที่15มีนาคม2459ว่าจักติเตียนคนหาเลี้ยงชีพในทางประมงที่พวกพระเรียกว่าปาณาติบาตโดยส่วนเดียวไม่ได้เพราะการเลี้ยงชีพต้องเป็นไปเหมาะแก่ถิ่นฐานอันคนผู้ประพฤติธรรมก็ต้องประพฤติเพียงพอดีแก่ฐานะของตนไม่เช่นนั้นก็เป็นอยู่ไม่ได้คนผู้อยู่ในถิ่นฐานอันจะต้องเลี้ยงชีพด้วยการประมงพระสั่งสอนให้เว้นได้ในคำว่าหักด้ามพระด้วยเขาย่อมทำตามไม่ได้อยู่เองบางคนเชื่อถือได้ทำตามเป็นหมดทางเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่ศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกำลังบำรุงฝ่ายพระควรรู้จักว่าอย่างไรเป็นประโยชน์แก่เขาบ้างอย่าถือว่าชาวประมงเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ควรโปรดโดยส่วนเดียวพึงเข้าใจว่าการประมงเป็นเอกเทศของปาณาติบาตวงเล็บเปิดเอกเทศเท่ากับบางส่วนหรือส่วนหนึ่งวงเล็บปิดไม่ใช่ตัวปาณาติบาตทีเดียวเหมือนมนุสวิคหะวงเล็บเปิดเท่ากับการฆ่ามนุษย์วงเล็บปิดในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันตัวอย่างคนดื่มสุราใช่ว่าจะเป็นคนเลวเพราะเหตุนั้นอย่างเดียวก็หาไม่เขาอาจมีคุณธรรมอื่นๆดีอยู่มากก็ได้พวกนักรบหรือพวกทหารเมื่อออกสงครามก็ต้องฆ่ามนุษย์เป็นอันมากพระมหากษัตริย์แต่โบราณต้องนำทัพออกสู้ฆ่าศึกเองต้องประหัตประหารผู้คนไปมากมายแต่ท่านเหล่านั้นก็เป็นพุทธศาสนิกเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วก็ธนุบำรุงพระศาสนากันเป็นการใหญ่สมกับที่สมเด็จกรมพยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ว่าศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกำลังบำรุงส่วนผู้รักษาศีลอย่างกลางย่อมพยายามรักษาไว้จนสุดความสามารถแต่เมื่อภัยมาถึงตัวจะต้องเจ็บตัวหรือจะต้องเสียชีวิตเขาก็ยอมสละศีลเพื่อรักษาตัวหรือรักษาชีวิตไว้ก่อนฝ่ายผู้รักษาศีลอย่างสูงนั้นย่อมสละชีวิตเลือดเนื้อแต่ไม่ยอมสละศีลของตน
ยอมตายโดยไม่ยอมทำลายศีลดูปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในติตติระชาดกว่าปัญจศีลนั่นแหละเป็นพรหมจรรย์ส่วนอุโบสถศีลท่านเรียกว่าพรหมจรรย์ในฐานะเป็นสิ่งฝึกตนเองพึงเห็นในนิมิชาดกว่าบุคคลเกิดเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์อย่างเลวเกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางและบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงลองดูเถิดแม้อุโบสถศีลท่านก็ยอมให้มีอย่างเลวและอย่างสูงความเป็นกษัตริย์สำเร็จมาด้วยคุณธรรมคือพรหมจรรย์อย่างเลวเท่านั้นพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงอุโบสถศีลอย่างไรก็ตามความเป็นผู้ทุศีลหรือทำลายศีลเนืองย่อมชักบาปมาสู่ตนบาปนั้นรัดรึงย่ำยีครอบงำและทำลายบุคคลนั้นให้ต่ำทรามลงไปเจริญได้ยากเหมือนเถาวัลย์ที่รัดรึงต้นสาละไว้ไม่ให้เจริญงอกงามเท่าที่ควรจะเป็นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เวรุวันทรงปรารภพระเทวทัตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเทวทัตวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่าพระเทวทัตเป็นผู้ทุศีลมีธรรมสามเกลี้ยกล่อมพระเจ้าอาชาศัตรูยังลาภสักการะให้เกิดขึ้นชักชวนพระเจ้าอาชาศัตรูให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาศัตรูตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระตถาคตเจ้าด้วยประการต่างๆเพราะตัณหาของตนเพราะเหตุที่พระเทวทัตเป็นผู้ทุศีล นั่นเองพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นที่เทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อฆ่าเราแม้ในการก่อนก็เคยทำมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสกุรุงคชาดกเป็นต้นแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุที่เป็นผู้ทุศีลมันห่อหุ้มรวบรัดผู้ทุศีลเหลือเกินนั้นแล้วโยนลงไปในอบายสี่มีนรกเป็นต้นเหมือนเถาวัลย์ผูกพันรัดรึงต้นสาละฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสพระคาถาต่อไปว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำรัดรึงบุคคลใดเหมือนเถาวัลย์ล้อมรัดต้นสาละบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแก่เขาดังเล็บคือเบียดเบียนเขามีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น